คือเรื่องนี้จากการเรียกมีการตรวจสอบตรวจเช็คว่าขั้นตอนในการทำงานเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นแนวปฏิบัตินะครับนะครับแต่ในรายละเอียดจริงๆนะครับในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากความประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการมีการตรวจสอบอยู่นะครับก็ไม่เกิน14วันครับนะครับก็คือตั้งกรรมการตรวจสอบให้รายงานผลขอเวลา14วันเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้